ครับก็ขออนุญาตเสริมอาจารย์พนัสกับกรณีกำหนดวันเลือกตั้งนะครับในมาตรา108ระบุไว้ชัดเจนว่าวันเลือกตั้งนั้นเป็นต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันเดียวกันก็คือวันที่2กุมภาพันธ์ส่วนการที่จะไปประสบกับเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติภัยธรรมชาติต่างๆนะครับที่จำเป็นจะต้องเลื่อนไปนั่นก็คือเลื่อนการลงคะแนนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เลื่อนจะไปเฉพาะบางพื้นที่นะครับแล้วก็ประการต่อไปคือการที่จะให้ไปตราพระราชกฤษฎีกาไปแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเดิมนะครับเพื่อขยายเวลาวันเลือกตั้งออกไปนั่นก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพระราชกฤษฎีกาที่ตราพระราชกฤษฎีกานี่เป็นกฎหมายที่เล็กกว่ากฎหมายนะเล็กกว่าพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็เล็กกว่าพระราชกำหนดเพราะฉะนั้นการที่อยู่ได้ไปคือเวลานี้พระราชกฤษฎีกาเนี่ยเป็นกฎหมายแล้วล่ะนะพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายแล้วล่ะใช้บังคับทั่วประเทศแล้วล่ะแล้วก็เป็นกฎหมายที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา108นะเพราะฉะนั้นการที่จะไปเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นไปเพื่อแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเดิมโดยขยายเวลาไปทำไม่ได้นะครับเหตุผลสำคัญข้อนั้นก็คือว่านายกรัฐมนตรีถ้าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องนำเอาร่างพระราชกฤษฎีกาเนี่ยขึ้นถึงเก้าทุนกระหม่อมถวายแต่ว่านายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปนำร่างพระกฤษฎีกาขึ้นถึงเก้าทุนกระหม่อมถวายได้มันเป็นการขัดแย้งกับพระกฤษฎีกาเดิมซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะครับนั่นเป็นประเด็นแรกที่จะเสริมท่านอาจารย์พนัสนะครับในประเด็นที่2นี่นะครับก็เสริมอีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการที่มีผู้เรียกร้องให้มีการตั้งสภาปฏิรูปโดยการออกมาเป็นกฎหมายนะครับให้มีสภาพบังคับแล้วก็ให้มีกฎหมายรองรับอะไรลักษณะเช่นนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายที่ว่านั้นก็มีอยู่3ประเภทก็คือพระราชบัญญัติกับพระราชกำหนดนะฮะแล้วก็พระราชกฤษฎีกาพระราชบัญญัติในขณะนี้ทำไม่ได้แน่นอนเพราะไม่มีสภาผู้แทนราษฎรพระราชกำหนดก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อการมีการตราพระราชกำหนดแล้วนี่นะครับจะต้องนำไปขออนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งในขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นการตราพระราชกำหนดขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับไม่ว่าเรื่องใดๆก็สุดแล้วแต่ไม่สามารถทำได้ในภาวะปัจจุบันในประการที่3ก็คือว่าการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับไปตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งมันไปขัดต่อกฎหมายหรือไปขัดแย้งกับพระราชกฤษฎีกาเดิมเนี่ยมันทำไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้มีการตั้งสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมานะครับโดยอาศัยเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่อาจจะเรียกได้ว่าละมุนละม่อมที่สุดนะครับให้ดูถึงมันนะไม่ใช่ว่าภาครัฐหรือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สนใจเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าให้มันมีหลักฐานรองรับกันไว้อย่างชัดเจนว่าเนี่ยทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนี่นะครับก็มีความใส่ใจในการที่จะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้งหลายนะครับแต่ว่าเมื่อตั้งไว้เป็นโจทย์ไว้เช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับเป็นเสมือนหนึ่งความชอบธรรมที่จะรองรับกระบวนการนะฮะในการจะตั้งสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมาทั้งนี้โดยที่การมีส่วนร่วมในการตั้งสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมาในครั้งนี้นะครับก็จะยกให้เป็นเรื่องของภาคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งที่เริ่มต้นโดยองค์กร7องค์กรเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่สานต่อไปเพียงแต่ว่าภาครัฐเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เท่านั้นเองนะครับต้องการสถานที่ต้องการความสะดวกต้องการความร่วมมือต้องการการประสานงานอะไรทั้งหลายทั้งหมดนะครับในภาครัฐเป็นคณะรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการให้ได้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ละมุนละม่อมที่สุดนะครับประการต่อไปก็คือเป็นการที่จะทำให้แนวความคิดในการปฏิรูปประเทศนะครับสามารถดำเนินการไปพร้อมๆไปกับกระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญซึ่งเราไม่มีทางเลือกอื่น
ครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าการเลือกตั้งต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนในวันที่2กุมภาพันธ์เพราะเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกเหนือไปจากนี้หรือว่าผิดแปลกไปจากนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่มันไม่ใช่ทางออกของประเทศมันจะกลายเป็นแหกโค้งนะฮะทำให้บ้านเมืองเนี่ยตกหล่มตกเหวไปนะฮะเพราะฉะนั้นการปฏิรูปประเทศซึ่งสามารถที่จะดำเนินการไปควบคู่ไปพร้อมๆกันในระหว่างนี้นะครับในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของทุกพรรคการเมืองเนี่ยครับสภาปฏิรูปประเทศที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกร้องผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยทุกพรรคการเมืองรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับว่าให้ดำเนินการไปตามข้อเสนอแล้วก็แนวความคิดของสภาปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับรวมกระทั่งวิธีการที่จะป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการป้องกันการทุจริตอะไรต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะเสนอเข้ามาพร้อมๆกันนะครับในประเด็นที่3ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นพรรคขออนุญาตใช้คำว่าพรรคคู่บ้านคู่เมืองนะครับมึงหลายคนอาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์นักที่ผมพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นพรรคเก่าพรรคแก่นะครับได้ประกาศบอยคอตการเลือกตั้งแน่นอนที่สุดครับการบอยคอตการเลือกตั้งนี่นะครับถามว่าผิดกฎหมายไหมมันไม่ผิดหรอกครับนะแต่ว่ามันผิดหลักประชาธิปไตยเพราะว่าตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานี่นะครับก็จะต้องแสดงความจำนงนะครับที่จะไปรับใช้ประชาชนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับแล้วในทางปฏิบัติตามความจริงนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2490นะครับเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเราต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเกิดมาแล้วก็เติบโตมาจนกระทั่งยิ่งใหญ่จนอยู่จนได้กระทั่งทุกวันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าด้วยความสนับสนุนของประชาชนแล้วเหนือไปกว่านั้นก็คืองบประมาณแผ่นดินนะครับทุกครั้งนะฮะที่มีการเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นองค์กรทางการเมืองนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าใช้งบประมาณแผ่นดินของประเทศไปมากกว่าพรรคการเมืองอื่นนะครับพรรคการเมืองอื่นเนี่ยนะหลายพรรคก็เพิ่งตั้งขึ้นมาในภายหลังเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ความสนับสนุนของประชาชนนะครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับที่ได้สนับสนุนให้พรรคนี้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วในขณะที่พรรคการเมืองนี้ประสบความสำเร็จนะครับก็ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะครับได้รับคะแนนเสียงมาเป็นรัฐบาลนะครับก็ส่งให้บรรดาแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นประธานสภาเป็นรัฐมนตรีเยอะแยะไปหมดนะครับมากมายที่สุดนะในประเทศนี้เท่าที่เคยมีเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นนะครับก็ควรจะสำนึกถึงบุญคุณของประชาชนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไม่ผิดกฎหมายโอเคเราไม่ผิดหรอกมันก็ไม่มีข้อห้ามอะไรแต่ว่ามันผิดหลักประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าท่านบอยคอตการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าต้องคำนึงถึงหัวจิตหัวใจของประชาชนเหมือนกันนะครับว่าท่านเอาแต่ความสะใจอย่างเดียวได้อย่างไรแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าหากถึงขั้นไปขัดขวางการเลือกตั้งอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในมาตรา94วงเล็บ3ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับโทษจำคุก1ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคนะครับมีกำหนดเวลา5ปีนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคำว่ากระทำการอันอาจเป็นปรปักษ์นะเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับซึ่งตรงนี้ชัดเจนนะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา2เนี่ยระบุไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแต่ว่าในมาตรา94วงเล็บ3เนี่ยนะครับกระทำการอันเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ก็มีคำว่าตามรัฐธรรมนูญนี้เพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยในขณะปัจจุบันนะครับได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ซึ่งดำเนินการไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา108นั่นเองเพราะฉะนั้นการขัดขวางหรือการกระทำการอันเป็นปรปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเพิ่มยิ่งเจาะจงลงไปเลยก็คือขัดขวางการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นความผิดมาตรา94วงเล็บ3ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะครับผมมีประเด็นแค่นี้ครับ